สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและข่าวสารของกุนซือคนใหม่ทีมชาติไทยชุด U23บิ๊กเนย์ส่งสารการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทีมบุรีรัมย์หลังจากโดนการเทเลสอนบอลไป4-1จับตาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทีมบุรีรัมย์ภายใต้การคุมทัพของอาเธอร์บาปัตหลังนำลูกทีมบุกไปแพ้การเทเล4-1ทำเอาเกมดังกล่าวสะเทือนถึงอนาคตตัวเองทันทีนอกจากนี้โค้ชออสซี่รายนี้เพิ่งทำทีมร่วงตกรอบในศึก FC แชมเปี้ยนลีกหลังจากโดนทีมจากลีกรองของญี่ปุ่นบุกมาอัดทั้งไปทั้งกลับจบอันดับบวยของกลุ่มร่วงตกรอบแบบน่าเสียดายทั้งที่อยู่กลุ่มไม่แข็งโดยเกมลีกนัดที่แพ้กับการเทเล FC ส่งผลให้บุรีรัมย์ร่วงสู่อันดับที่4ของตารางตามหลังแบงคอกยูไนเต็ดทีมอันดับ1-11คะแนนโดยเลข2เตรียมจับตาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทีมบุรีรัมย์อย่างแรกคือการเปลี่ยนแปลงนักเตะต่างชาติของบุรีรัมย์ตอนนี้รอมาเสียบแล้ว4รายเป็นบราซิล2รายฟิลิปปินส์1รายและออสเตรเลีย1รายบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตอนนี้ไม่ใช่มีปัญหาแค่แดนหน้ากองหลังนัดที่เจอกับการเทเล FC ก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงกี่ตำแหน่งการเปลี่ยนแปลงอย่างที่2คืออนาคตของอาเธอร์บาปัตที่เข้ามาแทนมาชาตระอิชิจนป่านนี้เขาไม่สามารถพิสูจน์ผลงานกับบุรีรัมย์ได้เลยคุมบุรีรัมย์12นัดหลังสุดชนะเพียง2นัดเท่านั้นแพ้ไปถึง5นัดและเสมอ5นัดเป็นผลงานของกุนซือบุรีรัมย์ที่ย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่เคยมีมาและอีกอย่างที่เป็นเครื่องหมายคำถามจากแฟนบอลผู้เล่นอย่างลีออนเจมส์ที่นั่งอยู่บนมานั่งสำรองที่พอมีดีกรีอยู่บ้างแทบจะไม่ได้รับโอกาสจากอาเธอร์บาปัตเลยนัดสุดท้ายที่ทางลีออนเจมส์ได้ลงสนามให้กับบุรีรัมย์ก็น่าจะเป็นนัดที่เจอกับจื้อเจียงนัดที่ผู้เล่นจื้อเจียงลุมกระทืบจับตาไทยลีกเลข2บิ๊กเนย์ประธานสโมสรของบุรีรัมย์จะได้ใครมาแทนอาเธอร์บาปัตหากสถานการณ์ของทีมยังเป็นแบบนี้ด่วนสื่อญี่ปุ่นตีข่าวใหญ่กุนซือทีมชาติไทยชุดU23คนใหม่สปอร์นิชิสื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นรายงานว่ามากุโตเทคุระโมริจะเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยชุดU23คนใหม่ในรายงานระบุว่ามากุโตเทคุระโมริตัดสินใจลาออกจากกุนซือของชลบุรี FC เพื่อรับผิดชอบผลงานของทีมโดยทางสื่อญี่ปุ่นยืนยันชัดเจนว่ามากุโตเทคุระโมริจะเข้ามาคุมทีมชาติไทยชุดU23เพื่อเตรียมทีมสู้ศึกโอลิมปิกรอบคัดเลือกในต้นปีหน้าโดยก่อนหน้านี้สปอร์นิชิสื่อญี่ปุ่นเจ้าแรกที่รายงานว่ามาชาตระอิชิจะเข้ามาเป็นกุนซือทีมชาติไทยคนใหม่สุดท้ายก็เป็นเรื่องจริงโดยผลงานของมากุโตเทกุระโมริเคยคุมทีมชาติญี่ปุ่นไปลุยโอลิมปิกในปี2016ที่ริโอเนจาเนโรมาแล้วโดยนักเตะญี่ปุ่นชุดนั้นนำโดยทากุมะอาซาโนะที่เป็นแกนหลักของทีมชาติญี่ปุ่นในปัจจุบันรวมถึงมุซาซิซูซูกิอดีตนักเตะคอนซาโดเล่ซัปโปโร